ปิดกล่องคอรอมอเศรษฐาสองการปรับคณะรัฐมนตรีคอรอมอรช่วงโค้งสุดท้ายล่าสุดทุกพักการเมืองส่งชื่อให้กับเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของพักเพื่อไทยผู้ที่ถูกปรับออกมีสามคนคือนายแพทย์ชลนรันสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชัยยาพรหม,มารมัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์และนางพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ที่เข้ามารับตําแหน่งใหม่สี่คนคือนายพิชัยชุนหัวชิระจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการคลังซึ่งจะทําให้กระทรวงการคลังมีรัฐมนตรีสี่คนเมื่อรวมกับนายจุนพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการคลังและนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการคลังในโควตาพักรวมไทยสร้างชาติยังไม่ถูกปรับออก ส่วนานางสาวจิรพรสินทุภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ดมีชื่อไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและนายจับพงษ์แสงมณีโยกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้มีการสลับให้ในายสมศักดิ์เทพสุทินจากรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะควบรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมส่วนนายปานปรีพระหิธานุกรจะหลุดจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเหลือเพียงตำแหน่ง Ramadan! รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพักพลังประชารัฐนายอัธกรศิริรัตยากรสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรเฉชิงเซาจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่า,วาการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งโคต้าดังกล่าวเป็นการสลับกันร,ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐที่เดิมน,นายไผ่ลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำแพงเพชร ถูกวางตัวให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์แต่พรคพลังประชารัฐขอแลกกับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรพร้อมกันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพักยังมีแนวคิดทําให้กระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงภายใต้กํากับดูแลของพรคพลังประชารัฐแบบเด็สร็จพักรวมไทยสร้างชาติจะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีจากนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์มาเป็นนายสุชาติชมกลิ่นโดยให้ดํารงตําแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าก,การพาณิชย์สรุปภาพรวมการปรับคอรอมอในครั้งนี้จะมีรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งสีรายประกอบด้วยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงสาธารณสุขนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าก,การเกษตรและสหกรณ์นางพวงเพชรชุลเอียรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีช่วยว่าก,การเกษตรและสหกรณ์ขณะเดียวกันจะมีรัฐมนตรีหน้าใหม่6คนประกอบด้วยนายพิชัยชุนหวัชิระ นายเผ่าภูมิโรจนสกุลนางสาวจิราพรสินธุไพนายพิชิตชื่นบานนายอัธกรสิริรัตยากรและนายสุชาติชมกลิ่น